大家好，欢迎大家收看《开心学汉语》直播视频第505集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้ป๊อปปี้หยางซื้อจะมาสอนเรื่องที่หลายๆคนถามถึงกันนะคะคือการถามทางนะคะการถามทางว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะตรุษจีนและหลายคนก็ไปเที่ยวเมืองจีนกันนะคะก็เลยแบบเอ้ยเราซื้ออยากจะได้คอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับการถามทางเผื่อแบบฉุกเฉินไปไม่ถูกอะไรยังไงนะคะจะถามเป็นภาษาจีนว่าอย่างไรวันนี้เนี่ยจัดแบบพื้นฐานมาให้พวกเราอย่างน้อยก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าอะไรเงี้ยต้องให้ได้นะคะอืมโอเคไหนดูซิอู้ตาเจ้าเฮามากันเร็วมากสีประพามาแล้วนะคะสีระฉัตรมาแล้วตาเจ้าเฮาตาเจ้าเฮาสวัสดีค่ะนะคะเข้ามาแล้วนะคะถ้าจะจีนหลายท่านป๊อปปี้หยางเราช่วยดับเหมียนเฟซชื่อพวกไม่ต้องลืมจี点赞送大爱还有分享ค่ะเข้ามาดูเข้ามาเรียนรู้แบบฟรีๆกันแบบนี้อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์ปันกันไปนะคะคนละ1แชร์แค่นี้เราซื้อก็ปลื้มใจแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะคะจะเรียนกันในวันนี้นะคะนี่ขอบอกก่อนเลยว่าคอร์สเก่งจีนทันใจนะคะวันนี้ราคาพิเศษที่ 1,399 บาทวันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้จะปรับราคาใหม่สูงขึ้นนะคะเนาะก็ยังมีส่วนลดนะคะราคาเต็มที่ 5,000 แต่ว่าจะไม่ใช่ที่ 1,399 อย่างแน่นอนนะคะวันนี้วันสุดท้ายถึงเที่ยงคืนนะคะอ้าววันนี้นะคะป๊อปปี้หยางซื้อเตรียมเนื้อหาที่จะมาสอนพวกเราก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเวิ่นลู่เวิ่นลู่ที่แปลว่าถามทางนะคะเวิ่นแปลว่าถามลู่นะคะจริงๆแล้วมันแปลว่าถนนนะคะนอกจากนี้ยังแปลว่าทางได้ด้วยนะคะเพราะฉะนี้เวิ่นลู่ก็คือการถามทางนั่นเองนะคะคำแรกพิมพ์มาก่อนว่าเวิ่นลู่ถามทางเนาะจะมีอย่างเสียงยินชิงชูมาสัญญาณ好不好สัญญาณ好打一สัญญาณชัดเจนพิมพ์หนึ่งเสียงชัดเจนพิมพ์2จุนไปหอช่างเคอตาลิ่วและพร้อมที่จะเรียนแล้วก็พิมพ์เลขของส่งมาได้เลยนะคะมาเลยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแชร์นิดนึงนะคะแชร์ไปที่เพจ Poppy อย่าง Thai Language นะคะแล้วขอแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราซื้อเช่นกันนะคะแอบดูซิพวกเราช่วยกันแชร์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้แชร์ไป26แล้ว200คนดูกัน200คนแชร์26ไม่เป็นไรนะคะไปแบบเศร้าๆนิดนึงเริ่มแล้วค่ะโอเคริ้วๆๆยาวอรริ้วแล้วนะคะมากันครบนะคะเริ่มนะคะการถามทางในภาษาจีนใช้คำว่าเวิ่นลู่นะคะเวิ่นลู่แปลว่าถามทางนะคะวันนี้นะจะแบบรีบมารีบไปนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลูกเราจะนอนดึกเราจะรีบกล่อมลูกเข้านอนนะคะอันมาดูกันอันแรกเลยคือชื่อสถานที่บวกกับคำว่าแจ้หน่อยนะคะจะเป็นการถามว่าสถานที่แห่งนั้นอยู่ที่ไหนโอเคไหมเอาใหม่นะเวลาที่เราต้องการจะทราบว่าสถานที่บางที่ที่เราต้องการไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนให้ทุกคนนึกโครงสร้างประโยคแบบนี้เลยนะคะแจ้หนอร์นะคะแจ้หนาคืออยู่ที่ไหนโอเคไหมอยู่ที่ไหนแล้วข้างหน้าใส่สถานที่ที่เราต้องการจะถามได้เลยเราจะไปไหนนะคะแล้วก็ใส่ชื่อนั้นแล้วตามด้วยแจ้หนาหรือบางทีเราอาจจะหยิบภาพนะคะที่อยู่ในมือถือเซฟอยู่ในมือถือถามว่าแจ้หนอร์แจ้หนาแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นคำต่อไปอันนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าตรงไปข้างหน้านะคะตรงไปข้างหน้านะบางทีเขาจะถามว่าหรือว่าเปลี่ยนลีเตียนใช่หนอเปลี่ยนลีเตียนคือร้านสะดวกซื้อนะคะเปลี่ยนลีเตียนร้านสะดวกซื้อเนี่ยใช่หนออยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแล้วคนจีนก็ตอบลงมาว่าหวังเฉียนจ๋อหวังเฉียนจ๋อก็มีความหมายแปลว่านะคะทุกคนพิมพ์ตามมานะคะลินพึ่งมาค่ะยังทันอยู่นะจ๊ะทีเคเล็กบอกว่าสถานที่โบใจหนาเก่งมากค่ะหวังเฉียนจ๋อนะคะหวังเป็น preposition เป็นเจี้ยจื่อเป็นการบอกถึงทิศทางนะคะว่าไปยังทิศทางใดส่วนคำว่าเฉียนเป็นคำที่บอกว่าบอกทิศทางเลยว่าข้างหน้าข้างหน้าและโจวเป็นคำกริยานะคะแปลว่าเดินดังนั้นเนี่ยหวังเฉียนจ๋อหวังเฉียนจ๋อก็คือเดินตรงไปข้างหน้านั่นเองค่ะโอเคเหินปังยอดเยี่ยมมากนะคะ
วองเชียนโจวคือเดินตรงไปข้างหน้าเลยยอดเยี่ยมมากเห็นปะคราวนี้นะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงนะคือแบบเพิ่มคำว่าเรื่อยๆตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะแค่จำคำนี้ได้เลยค่ะ一直ไม่จำเป็นเฉพาะคำบอกเขาเรียกว่าทิศทางอย่างเดียวนะคะถามทางอย่างเดียวคำกริยาอื่นๆก็ได้ที่ต้องการพูดคำว่าเรื่อยๆนะคะไม่หยุดแต่ทำเรื่อยๆให้นึกถึงคำว่า一直นะคะ一直ตามด้วยสิ่งนั้นๆได้เลยในเนี้ยเราต้องการแบบว่าเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จะพูดว่า一直往前走一直往前走好吗นะคะว่า一直เนี่ยคือตลอดเรื่อยๆเลยคือไม่หยุดนะคะทำต่อเนื่องนะคะหวังเฉียนโจงเมื่อสักครู่นี้ก็สอนไปแล้วคือเดินตรงไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการเนี่ยว่าเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะก็一直往前走คราวนี้วิธีการประยุกต์ใช้นะคะเวลาที่เราอยากจะประยุกต์ใช้คำว่า一直ยกตัวอย่างนะคะแล้วซึ่งบอกว่าบิวชวนอ่ะ我一直学习汉语一直学习汉语นะคะก็คือแบบเนี้ยเรียนภาษาจีนมาเรื่อยๆเรียนภาษาจีนตลอดเลยคือแบบว่าไม่มีการหยุดอะก็คือเรียนกันเลยซื้อเนี่ยอย่างตัวเราซื้อคือเรียนมาตั้งแต่เด็กว่า一直学汉语一直学汉语คือเรียนภาษาจีนมาเรื่อยๆเรียนเช่นบิวชวน我一直爱他我一直爱他ประโยคนี้แปลไหมมาดูคำว่าไอทาแปลว่าอะไรไอแปลว่ารักทาแปลว่าเขาไอทาก็รักเขาไอทารักเขาอีกหรือไอทาคือรักเขามาตลอดเห็นไหมคือแบบเรื่อยๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเวลาแปลเนี้ยเป็นภาษาไทยมันก็ต้องดูตามบริบทไปอาจจะแปลว่าเรื่อยๆก็ได้หรือแปลว่าตลอดมาก็ได้นะคะโอเคยอดเยี่ยมมากค่ะน้องบิววีนาเก่งมากค่ะซาซีว่า我一直学习汉语เรียนภาษาจีนมาโดยตลอดถูกต้องนะคะ一直往前走ก็คือเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆนั่นเองโอเค下一个เรามาเลี้ยวขวาทีไหมคะไม่ใช่เลี้ยวขวาหรอไม่ใช่นะ左拐เลี้ยวซ้ายค่ะ左拐คือเลี้ยวซ้าย左นี่คือซ้าย拐นี่คือเลี้ยวให้左拐左拐ก็คือเลี้ยวซ้ายบางครั้งเราอาจจะพูดว่า左转左转ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอีกว่า转คำว่า转นะจะแปลว่าหมุนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้左拐เราเสื้อถนัดใช้คำว่า左拐拐ก็คือเลี้ยว turn นั่นเองนะคะ左拐นะคะงั้นพวกเรารู้ไหมคะว่าถ้าเลี้ยวขวาพูดยังไงเลี้ยวขวาจะมาช่วยนี่มันจะต้องมาเลี้ยวขวาใครจะตอบเราซื้อได้นะเลี้ยวขวาคืออะไรใช้ชื่อนาว左拐เลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาคืออะไรนะคะเลี้ยวขวาคืออะไรวีนาบอกว่าบวชอิจฉาไอ้ค่ะฉันรักเขามาโดยตลอดใช่ใช่ใช่รอเลี้ยวขวานะคะเดี๋ยวนะโยกอันแบบว่าไม่ได้อันนี่แบบว่าฝั่งนะคะจะเป็นแบบฝั่งของน้ำอะไรประมาณนี้นะคะน้ำฝนตอบมาแล้วโยกขวาเก่งมากเฉลยเลยนะคะโยกขวาโยกขวาก็คือเลี้ยวขวานะคะตอนนี้เราได้ครบแล้วนะเลี้ยวซ้ายจั่วขวาเลี้ยวขวาโยกขวาโอเคมาคำต่อไปค่ะคำนี้รู้ไหมแปลว่าอะไรนี่มันจะได้มา在左边在左边是什么意思在左边แปลว่าอะไรมาดูคำว่า在แปลว่าอะไรคะ在คือใครตอบได้在แปลว่าอะไรเจอกันเกือบทุกไลฟ์ในคำนี้นะคะใจแปลว่าอยู่ที่ใช่ไหมคะใจนะคะว่าอยู่ที่จั่วเปลี่ยนจั่วแปลว่าซ้ายเปลี่ยนแปลว่าด้านว่าอยู่ด้านซ้ายนั่นเองใจเห็นจั่วเปลี่ยนนะคะอยู่ด้านซ้ายนะหรืออยู่ข้างซ้ายได้หมดใจจั่วเปลี่ยนโอเคมาได้นะใจจั่วเปลี่ยนอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ข้างซ้ายซึ่งสมมติว่าเราต้องการเน้นอย่างเช่นเมื่อกี้เราถามเรื่องร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคำว่าร้านสะดวกซื้อพูดไงนะอะไรใจหน่อร้านสะดวกซื้อคืออะไรใครตอบเราซื้อได้บ้างเสียหนังหวยตาเราชื่อร้านสะดวกซื้อสมมติว่าเปี้ยนอะไรเปี้ยนอะไรตอบได้ไหมเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวเขียนให้แล้วนะคะเปี้ยนอะไรมาตอบมาฝึกนะคะเดี๋ยวเขียนตัวจีนให้แล้วอีสี่เลยค่ะเนาะเปี้ยนเอาตัวใหญ่นิดหนึ่งฮะเปี้ยน
เปี่ยนเนี่ยนะคะก็มาจากคำว่าฟังเปี่ยนที่แปลว่าสะดวกนะคะเปี่ยนลี่ลี่ก็คืออะไรที่แบบดีๆอ่ะลี่就是好สะดวกด้วยดีด้วยใช่ไหมคะเตี่ยนแปลว่าร้านค้าเราจะเขียนช้าๆนะคะทุกคนจะได้ดูลำดับขีดได้นะคะเปี่ยนลี่เตี่ยนนะคะเปี่ยนลี่เตี่ยน就是ร้านสะดวกนะคะมาจากคำว่าฟังเปี้ยนะคะคนไทยร้านสะดวกแล้วก็ซื้อแต่ภาษาจีนจะเป็นร้านสะดวกดีนะคะลี่就是好的意思เปี้ยนลี่เตี้ยนะคะคราวนี้เมื่อเขาถามว่าเปี้ยนลี่เตี้ยนใช่หนอนะคะร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ไหน convenience store เซเว่นอีเลเว่น family mart อะไรพวกเนี้ยนะคะเปี้ยนลี่เตี้ยนใช่หนอเราจะบอกว่านี่คำนี้ได้แล้วนะคะ อ๋อร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างซ้ายอยู่ด้านซ้ายมือค่ะร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านซ้ายมือหนูจะพูดกันว่ายังไงคะตอบได้ไหมตอบได้ไหมดูซิจะตอบได้ไหมเดี๋ยวเราซื้อมานะเราซื้อไปเอาน้ำแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเราซื้อ有一点口渴去拿水老师来了มาแล้วค่ะนะเปี้ยนลี่เตี้ยนะคะเปี้ยนลี่เตี้ยนก็คือร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการถามว่าร้านสะดวกซื้ออยู่ไหนก็ถามว่ายังไงคะเปี้ยนลี่เตี้ยนใช่หนอแล้วเราตอบว่าร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างซ้ายก็แชแดนนี่เปี้ยนลี่เตี้ยนใช่左边เปี้ยนลี่เตี้ยนใช่左边ร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านซ้ายแล้วถ้าเกิดบอกว่าร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านซ้ายห้องน้ำอยู่ด้านขวาอ้าวห้องน้ำอยู่ด้านขวาห้องน้ำเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนลองตอบสิห้องน้ำดูสินึกออกไหมห้องน้ำเรียกว่าเชิดสัวเชิดสัวนะคะอยู่ด้านขวาทุกคนตอบด้านขวาได้ไหมอ่ะนี่มันรู้ด้ามาให้สับด้านขวาก่อนนี่อยู่ด้านขวาใช้คำว่าใช่右边在右边อยู่ด้านขวาอีว่าโย่แปลว่าขวาเปลี่ยนคือด้านหรือข้างใช่ไหมคะ在右边อยู่ด้านขวาดังนั้นถ้าบอกว่าห้องน้ำอยู่ด้านขวาก็คือชนะได้ไหม厕所对厕所在右边เก่งมากค่ะรัชนีกรสสิปภาตาด้วยเหรอนะคะhen bang 厕所在右边便利店在左边นะคะคือร้านสะดวกซื้ออยู่ด้านซ้ายห้องน้ำอยู่ด้านขวาใช้ตาด้วยละตาป้าสกัวหลายใครตอบถูกพิมพ์เลข8นะคะพิมพ์เลข8นะใครตอบถูกพิมพ์เลข8มีเพื่อนพูดว่า卫生间ค่ะ卫生间也是ห้องน้ำนะคะก็แปลว่าห้องน้ำเช่นกันใช้ได้หนูจะใช้คำว่า卫生间ก็ได้ใช้คำว่า厕所ก็ได้ใช้คำว่า洗手间ก็ได้ใช้คำว่า WC ก็ได้เช่นกันพูดได้4แบบด้วยกันนะคะสำหรับห้องน้ำในภาษาจีนนะคะโอ้ยอดเยี่ยมมากภาษาละมนตาด้วยเหรอเก่งมากนะคะ卫生间在右边很棒很棒นะคะ下一个我们来看这个你们知道是什么意思吗在前边在前边是什么意思来告诉我นะคะบอกซิเลยค่ะ赶快打过来นะคะ在前边在แปลว่าอยู่ที่เปลี่ยนแปลว่าข้างหรือด้านแล้วมีเฉียนเราเรียนไปแล้วนะคะประโยคแรกเลยหวังเฉียนโจเดินตรงไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ย在前边是คืออะไรใครตอบได้นะคะอยู่ด้านหน้าปิยธิดาตอบมาว่าอยู่ด้านหน้านะคะเมย์บอกว่าอยู่ข้างหน้าถูกต้องไหมมาดูเฉลยมันแค่ดิฉันตาอ่านนะคะที่แค่เล็กสุดอยู่ด้านหน้าแชแดน在前边อยู่ด้านหน้าเก่งมาก很棒อยู่ด้านหน้า很棒在前边อยู่ด้านหน้าอยู่ข้างหน้าตัวเราบิรู้ยกตัวอย่างเช่นแต่งมาเลยค่ะนี่ดีกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ข้างหน้าค่ะรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ข้างหน้าจะมาช่วยนะ underground หรือ subway นะคะรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ด้านหน้าเลยค่ะจะมาช่วยจะพูดไปไงบอกแล้วถ้าเราจะ
เราจะพูดเป็นประโยคได้เราต้องพูดคำศัพท์เราต้องนึกคำศัพท์ให้ออกตอนนี้เราได้คำว่าอยู่ข้างหน้าคือ在前边งั้นพวกเรารู้ไหมคะว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรนี่มันจะต้องมาซาซีประภาตอบมาแล้วเจนเดอร์เฮิร์นควายมาดูกันนะคะนิ่มตอบมาแล้วนะคะนิ่มตอบมาแล้วนี่มาเฉลยดูซิว่าใครจะตอบได้เหมือนเหล่าเชิญรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะภาษาจีนใช้คำนี้นี่เลยคำนี้เลยนะคะชิดตอบเหมือนกันไหมคะตี้เฉียตี้เฉียรถไฟฟ้าใต้ดินตี้เฉียนะคะชายบอกวันนี้มาทันแล้วครับเย้นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากตี้เฉียใช่เฉียนเปียนถูกต้องตี้แปลว่าพื้นดินเฉียแปลว่าเหล็กนะคะน้องก็ตี้เฉียมันเป็นรถไฟฟ้าข้างล่างมันก็แบบพื้นเป็นเหล็กทำด้วยเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะสี่เจ้าตัวตี้เฉียรถไฟฟ้าใต้ดินเก่งมากมากเลยนะคะว้าวันนี้ดูทั้ง400กว่าคนดีใจจังเลยนะคะเหินป้าเหินป้าโอเคทุกคนแคปภาพในหนังสือนะคะ400กว่าคนดีใจจังเลยอ่ะเอาให้ถึง500เลยนะคะอย่าลืมเตียนจันซึ่งต้าอ้ายให้โอเพ่นชังนะคะเรามาเรียนรู้การถามทางกันถึงไม่ได้ไปเที่ยวเมืองจีนนะคะเราก็เรียนเก็บเอาไว้ก่อนได้เผื่อมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาถามเราเราก็ให้คำปรึกษาบอกเขาได้หรือว่าเราทำงานในการโรงแรมพวกนี้เราจะได้เอาไว้คุยกับเขาได้นะคะเราไปดูคำต่อไปกันตี้เฉียแปลว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะโอเคใช่ก็เมื่อไรค่ะตรงนี้หนูรู้นะคะเขาว่าใจเฉียนเบียนคืออยู่ด้านหน้านะอยู่ด้านหน้าข้างหน้าใส่อะไรลงไปก็ได้นะคะอะไรก็ได้แล้วใจเฉียนเบียนนะคะไปดูคำต่อไปอันนี้คืออะไรใจหูเบียนใจหูเบียน是什么意思呢หมายถึงอะไรคะใจแปลว่าอยู่ที่หูเบียนหูเบียนว่าข้างหลังใจหูเบียนแปลว่าอยู่ด้านหลังหรืออยู่ข้างหลังโอเคไหมใจโฮเปลี่ยนว่าอยู่ข้างหลังหรืออยู่ด้านหลังคราวนี้เราจะสอนพวกเรานะคะไม่ใช่สอนสิจะทายพวกเราถ้าอยากจะบอกว่า lift อยู่ด้านหลังค่ะจะพูดว่ายังไง lift อยู่ด้านหลังค่ะรู้ไหมคำว่า lift ในภาษาจีนนะคะ lift ในภาษาจีนจะมาช่วยนะพูดยังไงดูซิมีใครตอบได้บ้างตัวใจโฮเปียนแปลว่าอยู่ด้านหลังค่ะตัวเหรอราชินีกรบอกว่าด้านหลังเก่งมากนะคะไอเรนบอกว่าใจโฮเปียนแปลว่าอยู่ด้านหลังนะคะแล้วถ้าบอกว่าลิฟต์นะคะอยู่ด้านหลังจะมาช่วยนะลิฟต์อยู่ด้านหลังดูซิว่าใครจะตอบได้คนแรกลิฟต์อยู่ด้านหลังจันทมณีรัตน์นะคะนี่หอนะคะเลกาโซอยู่ข้างหลังนะคะและพัสลินโซอยู่ด้านหลังนะคะเมย์ตอบมาคนแรกเลยนะคะมาดูคำว่า lift นะคะ lift อยู่ด้านหลังเนาะภาษาจีนคำว่า lift คืออันนี้ค่ะดูนะตัวนี้เตี้ยนทีเตี้ยนทีนะคะแปลว่า lift เตียน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 นะคะ电梯就是 lift ที่นะคะแปลว่าบันไดนะคะมันมาจากคำนี้ค่ะที่ตัวนี้มันมาจากคำว่าอะไรพวกเรารู้ไหมที่ตัวนี้มันมาจากคำว่าบันไดซึ่งคำว่าบันไดในภาษาจีนนะคะใช้คำนี้ค่ะนี่คำนี้เลยอ่านออกไหมเนี่ยโหลอะไรคะโหล什么ตอบช่วยกันตอบแล้วโหลอะไรคะโหลที่ที่แปลว่าบันไดนะคะโหลทีแปลว่าบันไดนะคะไม่มีไฟฟ้าโหลทีอาจจะแบบเรียกว่าอะไรนะคะบันไดอยู่ข้างหน้าลิฟต์อยู่ข้างหลังลองพูดดูซิลองแต่งประโยคให้เราซิบอกว่าลิฟต์อยู่ข้างหน้าบันไดอยู่ข้างหลังจะพ
พูดว่าอย่างไรจะพูดว่าไงคะลิฟต์อยู่ข้างหน้าลิฟต์อยู่ข้างหน้าบันไดอยู่ข้างหลังชมชวนเนาะอันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังดูซิใครจะตอบถูกคนแรกโหลทีตัวอันนี้คือบันไดเตี้ยนทีก็คือลิฟต์ซึ่งทีก็มาจากคำว่าโหลทีและเตี้ยนแปลว่าไฟฟ้าไงคือมันก็เลยแบบเป็นอะไรคะบันไดไฟฟ้าจริงๆก็คือเลฟขึ้นลงจากบนลงล่างแนวดิ่งกระสายได้นะคะเยอะไหลเยอะ有很多人看老师的直播นะคะเฉลยแล้วนะหน้าภาษาจีนพูดได้ไงคะเฉียนใช่ไหมข้างหน้าใช้คำว่าเฉียนเฉียนแปลว่าข้างหน้าเฉียนแปลว่าข้างหน้าข้างหลังนะคะคือ后后แปลว่าข้างหลังโอเคไหมเมื่อกี้เราสอนไปแล้วอยู่ข้างหน้าเรียกว่า在前边อยู่ข้างหลังคือ在后边 lift อยู่ด้านหน้า电梯在前边电梯在前边楼梯在后边楼梯在后边มีใครตอบถูกบ้างดูสิปิงป๊อปนะคะปิ่งป๊อปบอกว่า电梯电梯在前边楼梯在后边ว้าเก่งมากเลยนะคะเมย์ช่วง电梯在前边楼梯在后边答对了พัชรามนช่วง电梯在前边楼梯在后边ลูกศิษย์ใครอ่ะน่ารักจังเลยหุ่นปังหุ่นปังนะคะบันไดเลื่อนต้องพูดว่าอย่างไงครับมีเพื่อนถามว่าบันไดเลื่อนต้องพูดว่าอย่างไงคะบันไดเลื่อนดูสิลูกศิษย์นะคะและเพจแฟนเพจของเราซื้อสามารถตอบคำว่าบันไดเลื่อนในภาษาจีนคืออะไรสมมติว่านะมันคืออะไรอ่ะใครตอบได้บ้างคะคืออะไรไหนตอบได้ใครตอบได้อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะตอบได้บ้างนะคะสำหรับบันไดเลื่อนนะคะบันไดเลื่อนจะมาชั่วนะเดี๋ยวนะโอเคติ๊กตอกนะคะเรียกว่าอะไรมันจะเรียกว่าจริงๆเรียกดูสิหัวเสียบูด้วยเอาไงดีคำว่าบันไดเลื่อนใครตอบได้เราซื้อรอบันไดเลื่อนจากพวกเรานะคะจันเพนบอกว่าต้าเจ้าเสริมมาลี่ให้ค่ะก็ทุกคนมาไลฟ์เราซื้อทุกไลฟ์ก็ฝึกกันแบบนี้ฝึกพิมพ์จนตอนนี้พิมพ์เก่งมากนะคะฝูที่ อ่ะเรียกสั้นๆเลยนะคะก็คือฝูนะคะฝูนะแล้วก็โหลทีเตทีนะคะฝูทีนี่ใช่ถูกต้องนะคะฝูทีฝูเสาเตียนทีเก่งมากค่ะหนุ่มชี่นะจะซื้อให้หนูแอบแก้อยู่ถูกต้องนะคะฝูทีซึ่งนะคะทุกคนค่ะฟังดีๆนะคำว่าฝูตัวนี้นะคะมันคำว่าฝูเสาฝูเสาแปลว่าอะไรฝูเสาก็คือเก้าอี้หรือว่าหนูนึกถึงเก้าอี้นะคะมันจะมีที่วางแขนเห็นไหมคะซึ่งที่วางแขนก็จะมีลักษณะเป็นท่อนใช่ไหมเหมือนเวลาเรานั่งเราขึ้นบันไดเลื่อนมันจะมีที่จับหน้าตามันจะเหมือนกับไอ้ตรงที่วางแขนของเก้าอี้เนี่ยเขาเรียกว่าฝูเสาที่วางแขนนะหรือว่าที่จับพวกเนี้ยเรียกว่าฝูเสาแล้วก็เตี้ยนทีนะคะเตี้ยนทีแปลว่าลิฟต์ใช่ไหมคะแล้วเราเรียกย่อๆนะคะจากคำเต็มคือฝูเสาเตี้ยนทีฝูเสาเตี้ยนทีแบบย่อจะเป็นฝูทีนะคะฝูทีนั่นแหละนะคะหรือแบบฝูส่งเกณฑ์ทีก็ได้นะคะโอเคเราซื้อไปต่อแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนคำว่าแจ้โฮเปียนที่แปลว่าอยู่ข้างหลังนะคะคำต่อมาคือตุ้ยเมียตุ้ยเมีย是什么意思นะคะหลายหลายคนชอบถามป๊อปปี้หยางซื้อมาว่าตรงเกือบเฉลยคำนี้คนถามเยอะมากว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเรียนก็จะได้คำว่าซ้ายขวาหน้าหลังแต่พอตรงข้าง opposite นี่ค่ะมันใช้คำว่าอะไรนะคะใช้คำนี้เลยค่ะตุ้ยเมียตุ้ยเมียก็คื
ตรงข้ามเมียนนะคะก็เหมือนคือหน้าแต่ไม่ใช่ข้างหน้าเหมือนหน้าตาเนี่ยคือเมียนนะคะแล้วก็ตุ้ยเนี่ยมันแปลว่าเผชิญหน้ากันดังนั้นเนี่ยตุ้ยเมียตุ้ยเมียก็คือตรงข้ามหรือว่าอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้าม就是在对面在对面酒店在对面酒店在对面听懂吗是什么意思แปลว่าอะไรตอบได้ไหมคะจิ่วเตี้ยนนะคะก็คือโรงแรมนั่นเองเราเรียกว่าจิ่วเตี้ยนนะคะจิ่วเตี้ยนหลายคนบอกฟันเตี้ยนได้ไหมนะคะฟันเตี้ยนก็ได้ก็แปลว่าโรงแรมเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะติดคำว่าจิ่วเตี้ยนกับจิ่วเตี้ยนใส่ด้วยเมียนะคะก็คือแบบโรงแรมอยู่ตรงข้ามนั่นเองนะคะเนาะหรือนะคะเราจะลองแต่งประโยคนึงให้พวกเราลองแปลกันดูนะคะได้จะ试试翻译翻译这样吧，什么好呢？啊，酒店对面有一个公园，酒店对面有一个公园。啊，จะแปลว่าอะไรจะเขียนให้ทางประโยคเลยดีกว่านะคะเริ่มจากคำนี้ใส่พินอินกับ酒大家试试翻译成泰语ลองแปลเป็นภาษาไทยดูนะคะ酒店对面นะคะ酒店对面有一个公园酒店对面有一个公园เดี๋ยวตอนนี้นะคะให้ทุกคนลองพยายามแปลเองดูก่อนแล้วจะเขียนตัวจีนก่อนนะคะจะได้ฝึกอ่านตัวจีนไปด้วย酒店酒店对面酒店对面有一个公园OK นะคะมาดูกันเราเคยบอกคนหลายๆครั้งว่าการที่เราจะสามารถพูดเป็นประโยคได้หรือสามารถฟังประโยคยาวๆได้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดเลยหนูต้องได้คำศัพท์ถ้าหนูได้คำศัพท์คือจบนะคะแต่อยากแปลได้ 100% ก็คือต้องอาศัยให้มีไวยากรณ์เข้ามาช่วยหนูก็จะสามารถแปลประโยคนั้นได้ถูกต้องแบบ 100% แต่ถ้าเราได้ศัพท์เนี่ยเราจะสามารถที่จะเดาได้ว่าในประโยคนั้นมีคำอะไรเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเราจะพอจับใจความได้นะคะทุกคนลองมาแปลตามหนังสือดูก่อนว่าจิ่วเตี้ยนแปลว่าอะไรอ่ะไหนทุกคนตอบได้ไหมจิ่วเตี้ยนคำแรกคืออะไรจิ่วเตี้ยน就是โรงแรม对不对ฮะ hotel ฮะ hotel 就是酒店对面นะคะ对面แปลว่าตรงข้ามตรงข้าม对不对酒店对面ก็มีคำว่าโรงแรมมีคำว่าตรงข้ามนะคะ有แปลว่ามี有นะคะก็จะแปลว่ามีเนาะ有แปลว่ามีนะคะแล้วคำว่า一个นะคะ一个一个แปลว่าอะไร一个แปลว่าอะไรคะมาดูสิอีเกอนะคะทุกคนเวลาที่ทุกหนูเจอคำว่าอีเกอนะมาดูเดี๋ยวนี้หนึ่งลบตรงนี้ก่อนคือหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งแห่งก็ได้คือมันมีหนึ่งสิ่งนะคะหนึ่งอย่างประมาณนี้นะคะหนึ่งอันอะไรก็แล้วแต่ดูมันต้องแปลไปตามคำนามที่มันตามหลังคำนามที่ตามหลังในวันนี้คือกงหยวนนี่มันจะต้องมากงหยวน是什么意思กงหยวนแปลว่าทุกคนค่ะเวลาที่หนูเห็นคำว่าหยวนหยวนแปลว่าสวนเวลาเราเจอคำว่าหยวนให้นึกถึงคำว่าสวนมีสวนอะไรบ้างทุกอย่างที่มีหยวนคือสวนหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คำนี้เลยหว่าหยวนหว่าหยวนอย่างเช่นคำว่าหว่าหยวนนะคะที่แปลว่าสวนดอกไม้เห็นไหมมีคำว่าหยวนยังมีคำว่าอะไรหยวนอีกหรือว่าคำนี้
อยู่สิอะไรหยวนใครไม่อ่านตัวจีนออกเป็นการเทสตัวหนูเลยนะว่าหนูรู้ตัวจีนมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะเริ่มแอดวานซ์มากขึ้นนะคะใครที่แบบวันนี้เพิ่งมาใหม่นะคะหนูเก็บศัพท์ฝึกไปก่อนแล้วไปย้อนดูไลฟ์เดิมๆของเราซื้อได้นะคะหนูจะเก่งขึ้นเลยนะต้งอู้หยวนต้งอู้หยวนสวนสัตว์นะคะต้งอู้แปลว่าสัตว์ animals นะคะว่าต้งอู้หยวนคือสวนสัตว์ยังมีอีกบิวชอนอีกอันนึงก็พอนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวสอนเยอะเกินเดี๋ยวซื้อก็เกรงใจพวกเราว่าแบบโอ๊ยเราทำไมเราซื้อสอนเยอะจังคำนี้คำนี้แล้วให้พวกเราลองเดากันดูเอ๊ะมันคืออะไรนะดูสิได้เปล่าดูสิพวกเราจะตอบได้ไหมนะไม่แปลให้ด้วยแต่จะดูว่าพวกเราสามารถตอบได้หรือเปล่าเห็นหยวนปุ๊บเราก่อนเกี่ยวกับสวนนะคะหยงเล่หยวนหยงเล่หยวนหรือว่าเรียกว่าหยงเล่ฉังก็ได้อันนี้หยวนหยงนะคะแปลว่าท่องเที่ยวใช่ไหมเล่แปลว่ามีความสุขเป็นสวนที่เหมือนกับเรามีความสุขกับการเดินเที่ยวท่องเที่ยวแบบนี้คือสวนอะไรอ่ะนี่มันจะได้มาหยงเล่หยวนเก่งมากนุชี่นะคะสวนสนุกนะคะเฉินตอบมาแล้วว่าสวนสนุกนะคะจิรกิจบอกว่าสวนสนุกนะคะเก่งมากนะคะจุฬาภรณ์บอกว่าปัวอู่คือหยวนหยวนแปลว่าสวนนะคะหยวนเป็นฮอลล์แบบปิดนะคะหยวนจะเป็นแบบเปิดนะคะแล้วอีกอันนึงนะที่เราจะบอกนะคะมันไม่ได้ใช้แค่3คำนี้นะคะอย่างถ้าเป็นสวนผลไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันเรียกว่าชุยกัวหยวนหรือว่ากัวหยวนสวนมะพร้าวเยี่ยสือหยวนใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ลงด้วยคำว่าหยวนจะเกี่ยวข้องกับหนูรู้จักคำว่ากงไหมนะคะนี่แงะแคะแกะกันทุกคำเลยนะกงแปลว่าสาธารณะเป็นแบบของหลวงอะพับบริกเวลาที่เราเจออะไรที่เป็นกงคือมันเป็นไม่เป็นส่วนรวมเป็นสาธารณะนะคะทุกคนจำไว้เลยนะอะไรที่มีคำว่ากงจะเกี่ยวกับส่วนรวมสาธารณะยกเว้นคำว่าอากงนะคะแต่คือโดยรวมแล้วถ้าเห็นคำว่ากงนะคะที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเนี่ยจะมีความหมายที่เกี่ยวกับแบบสาธารณะเป็นส่วนรวมอย่างเช่นเนี่ยกงหยวนมันคือสวนอะไรล่ะสวนสาธารณะนั่นเองนะคะกงหยวนก็คือสวนสาธารณะสวนสานะคะทาระนะนั่นเองนะคะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มีกงก็จะมีเยอะเช่นกงชีเชอร์ใช่ไหมคะรถประจำทางกงเจียวเชอร์ก็รถประจำทางกงยงเชอร์สวนก็เป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะอะไรพวกนี้นะงั้นเรากลับมาที่จิ่วเตี้ยน对面有一个公园酒店对面有一个公园นะคะโรงแรมตรงข้ามมี1สิ่งสวนสาธารณะคราวนี้อีกเกอร์เราก็ต้องแปลเป็นอะไรคะไม่ใช่สิ่งและต้องเป็น1แห่งนะคะเพราะฉะนั้นเกอร์ตัวนี้มันมหัศจรรย์มากมันแปลได้หลายอย่างมากขึ้นอยู่กับคำนามที่ตามหลังมันว่ามันจะแปลว่าอะไรนะคะอีกเกอร์กุ้งเหวียนคือสวนสาธารณะ1แห่งดังนั้นก็คือตรงข้ามโรงแรมมีสวนสาธารณะ1แห่งในตอนนี้พวกเราจะสังเกตแล้วว่าแกรมมาในภาษาจีนกับไทยอีย่างมาเหมือนกันไหมปุ้งอีย่างก็คือคนไทยจะบอกว่าตรงข้ามโรงแรมนะคะมีสวนสาธารณะอยู่1แห่งใช่ไหมแต่ในภาษาจีนจะแปลกับการจะพูดว่าตรงข้ามโรงแรมจู่เตียนตุ้ยแม่เพราะฉะนั้นทุกคนจำไว้เวลาที่เราต้องการบอกว่ามันตรงข้ามกับที่ไหนให้เอาสถานที่แห่งนั้นไว้ข้างหน้าได้เลยถ้ามันตรงข้ามกับโรงเรียนก็พูดว่าเสี่ยเฉาตุ้ยแม่เสี่ยเฉาตุ้ยแม่ถ้ามันตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันเรียกว่าจ้าหยูจันก็จะเป็นจ้าหยูจันตุ้ยแม่โอเคไหมตรงข้ามกับบ้านของฉัน我家对面我家对面แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วมันมีอะไร有一个公园ทุกคนจะสังเกตว่า
ภาษาจีนจะเป็น1แห่งส่วนสาธารณะนะครับนั่นแปลว่าภาษาไทยต้องแปลมาจากข้างหลังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าตอนนี้ในภาษาจีนเนี่ยเวลาที่เราต้องการบอกถึงจำนวนนะคะเวลาที่เราต้องการบอกถึงจำนวนนะคะจะบอกจำนวนก่อนแล้วค่อยตามด้วยสิ่งนั้นจำนวนแล้วค่อยสิ่งนั้นภาษาไทยจะเป็นสิ่งนั้นแล้วเป็นจำนวนใช่ไหมส่วนสาธารณะ1แห่งมหาวิทยาลัย1แห่งอีเกอต้าเฉวแต่ภาษาไทยจะเป็น1ภาษาจีนจะเป็น1อีเกอก่อนแล้วค่อยต้าเฉวทุกคนเห็นเรียกว่าแกรมมาของภาษาจีนแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันบางจุดจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งหลังเนี้ยมันเป็นเรียกว่าจุดเล็กๆที่เรามองข้ามไม่ได้นะคะถ้าหนูมองข้ามไปเนี่ยถ้าหนูพูดผิดพูดสลับกันถามว่าบางครั้งบางประโยคเนี่ยคนจีนอาจจะฟังออกแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันคลาดเคลื่อนบางทีคลาดเคลื่อนแล้วมันแบบมันเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นแกรมมาที่เราต้องเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันเราต้องใช้บ่อยๆนะคะจำไปเลยจำไวยากรณ์นั้นไปเลยแล้วฝึกพูดบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆวิธีฝึกยังไงทำแบบเมื่อกี้ที่เราสอนอันนี้เราจะบอกเทคนิคนะหนูจะได้กลับไปฝึกนะไม่งั้นเรียนอย่างเดียวแล้วไม่รู้จักฝึกมันก็ไม่เก่งขึ้นเนาะอ่ะหนูลองแต่งกลับไปนะวันนี้จบไลน์นี้นะคะลองฝึกแต่งคำว่าตรงข้ามเช่นตรงข้ามโรงแรมเป็น example ประโยคตัวอย่างจู่เตี้ยนตุ้ยเมียนตรงข้ามโรงแรมแล้วหนูก็ผิดคำอื่นไปเขียนภาษาไทยก่อนก็ได้ตรงข้ามโรงเรียนตรงข้ามบ้านของฉันตรงข้ามบริษัทตรงข้ามห้องน้ำตรงข้ามห้องนอนตรงข้ามร้านอาหารแล้วหนูก็แต่งเป็นภาษาจีนเลยคราวนี้หนูจะได้เคสเลยว่าคำศัพท์ของเราเนี่ยคลังคำศัพท์ในสมองของเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าติดคำไหนที่ยังไม่ได้คือภาษาไทยเราอยากพูดแบบนี้แต่ว่าภาษาจีนเรายังพูดไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะง่ายเดียวไม่ได้คำไหนค้นหาไปเรียนรู้เพิ่มเติมแค่นั้นเองและหนูก็จะได้คำศัพท์แล้วอีกอย่างหนึ่งหนูจะรู้แล้วว่าตอนนี้เราได้คำศัพท์มากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนแรกบางทีเราอาจจะนึกว่าเราได้แต่จริงๆเข้าเราจำไม่ได้นะคะเนาะไปต่อนะโอเคใช่อีกอ่ะเข้าใจไหมนี่มันหญิงตายเหรอชื่อแต่ยี่ซื่อมากเข้าใจความหมายที่เราสอนไหมเข้าใจหลักวิธีแล้วนะลองกลับไปทำดูนะคะถ้าชอบเทคนิคแบบนี้นะคะพิมพ์เลข9ให้เราซื้อหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะใครที่เข้ามาเรียนแล้วนะคะอย่าลืม不要忘记点赞送大爱还有分享คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์เกิดปันกันด้วยนะคะวันนี้นักเรียนเยอะค่ะ400กว่าคนแล้วค่ะเราโอ้จริงด้วยอุ้ยดีใจทุกคนเราซื้อให้ไลค์กับให้หัวใจทุกคนด้วยขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเอาไปต่อละไม่เมามอยต่อละค่ะเจอกับวิคคำนี้สำคัญมากคำนี้ใช้บ่อยข้างในภาษาจีนใช้คำว่าผังเพี้ยนผังเพี้ยนแปลว่าข้างๆนะคะข้างๆวิธีการใช้เหมือนกับเมื่อกี้เหมือนกับคำว่าตุ้ยเมี่ยนคือต้องการบอกว่าข้างๆกับสิ่งใดข้างๆกับที่ไหนเอาที่นั้นนะคะไว้ข้างหน้ายกตัวอย่างสมมติว่าข้างๆเอาโรงแรมคำเดิมให้คล่องก่อนโรงแรมเรียกว่าอะไรคะจิ่วเตี้ยนได้ป่ะจิ่วเตี้ยนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนไทยคือข้างๆโรงแรมแต่คนจีนจะเอาสถานที่ไว้ข้างหน้าก็จะเป็นจิ่วเตี้ยนผังเปียนจิ่วเตี้ยนผังเปียนเข้าใจหรือยังคะใช่ทุกคนเข้าใจแล้วโอ้เลข9เพียบเลยหมิงแปงหรอยอดเยี่ยมมากนะคะโอเคตองนะคะแต่งประโยคมาบอกว่า学校对面有一个便利店ก็คือตรงข้ามกับโรงเรียนมีร้านสะดวกซื้ออยู่1แห่งเก่งมากเลยนะคะกลับมาที่ผังเปลี่ยนแปลว่าข้างๆนะคะผังเปลี่ยนมาข้างๆไปดูคำต่อไปนี่แปลออกไหมเทสพวกเราเลย便利店怎么走便利店怎么走ประโยคนี้แปลว่าอะไรส่งคำตอบมาค่ะ便利店怎么走ไอ้คำว่า怎么走คืออะไรคะ怎么走是什么意思呀怎么走ชอบค่ะเลข9เอ้ยขอบคุณค่ะใครชอบก็พิมพ์เลข9มาเลยนะคะ便利店怎么走ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะใครที่ติดตามหนังสือมาตั้งแต่ต้นไลน์คุณจะรู้ว่าเปี้ยนลี่เตี้ยนนั้นแปลว่าอะไรนะคะเปี้ยนลี่เตี้ยนเปี้ยนลี่เตี้ยนแปลว่าอะไรใครตอบได้
ใครตอบได้ให้หัวใจเลยนะคะเรียนนี้เรียกว่าร้านสะดวกซื้อแล้วคำว่าจะมาจงก็คือจะมาแปลว่าอย่างไรจงแปลว่าเดินนะคะก็คือจะเดินไปยังไงจริงๆไม่จำเป็นต้องเดินอย่างเดียวหรอกไปยังไงนะคะ how to go นะคะ how to go to นะคะจะมาจงก็คือไปยังไงคะเรียนนี้เรียนจะมาจงร้านสะดวกซื้อไปยังไงแล้วก็ MM บอกว่าร้านสะดวกซื้อไปทางไหนถูกต้องนะคะมีเพื่อนถามมาว่านะคะเริ่มปัญหาว่าร้านซื้อร้านขายเสื้อผ้าพูดยังไงคะมีใครตอบได้ว่าร้านขายเสื้อผ้าพูดว่าไงในภาษาจีนให้แต่งประโยคเลย便利店怎么走便利店怎么走แปลว่าร้านสะดวกซื้อไปอย่างไรคือไปทางไหนนะคะและถ้าเราจะต้องการให้พวกเราลองเปลี่ยนเป็นร้านขายเสื้อผ้าไปยังไงจะพูดยังไงคะไหนดูซิใครตอบได้ร้านขายเสื้อผ้ามันไปยังไงอ่ะร้านขายเสื้อผ้านะคะร้านขายเสื้อผ้าได้ไหมมีใครตอบได้ร้านขายเสื้อผ้าแน่นอนมีคำว่าร้านเวลาที่มีคำว่าร้านแบบนี้ต้องมีคำว่าอะไรอยู่ท้ายประโยคค่ะต้องมีอะไรอยู่ท้ายประโยคคะมีคำว่าเตี้ยต้องมีคำว่าเตี้ยหลายคนนะคะบางเริ่มพิมพ์มาละอีฟูเตี้ยอีฟูเตี้ยก็ใช้ได้นะคะอีฟูแปลว่าเสื้อผ้าอีฟูเตียนก็ร้านเสื้อผ้าจริงๆแล้วเนี่ยร้านเสื้อผ้ามันมีคำเฉพาะของเขาอยู่นะคะเรียกว่าพร้อมนะเราจะเขียนตัวจีนนะอันนี้คือคำเฉพาะของร้านเสื้อผ้าเลยนะคะนี่เลยใครจะตอบได้บ้างนะดูสิมีใครตอบเหมือนเราซื้อบ้าง服装店服装店ถ้าทุกคนถ้าบางคนตอบคำว่าอีฟูเตียนฟังออกนะคะแต่ว่าเรียกว่าอีฟูเตียนมันเป็นภาษาพูดมากๆนะคะอีฟูคือเสื้อผ้าแต่จริงๆแล้วร้านเสื้อผ้าเนี่ยมันมีศัพท์เฉพาะของมันซึ่งเราจะใช้คำที่มันเป็นทางการมากขึ้นคือคำว่า服装服装ที่แปลว่าเสื้อผ้าเช่นเดียวกันนะคะ服装เตียนก็คือเป็นร้านเสื้อผ้าแต่ถ้าหนูพูดว่าอีฟูเตียนฟังออกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราลองเรียนศัพท์ที่มันถูกต้องกันดีกว่านะคะเราจะได้ฝึกใช้คำที่ถูกต้องนะคะฝูช่วงเตียนคือร้านเสื้อผ้าหรือร้านขายเสื้อผ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการทราบว่าร้านขายเสื้อผ้าไปยังไงก็พูดว่าฝูช่วงเตียนสัมมาจ๋อฝูช่วงเตียนสัมมาจ๋อนั่นเองนะคะโอ้Harry 谢谢老师美女新年快乐心想事成ขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคค่ะอันนี้คือ便利店怎么走นะคะยอดเยี่ยมมากเลยทุกคนค่ะโหรู้สึกตื่นเต้นวันนี้แบบคนดูเยอะนะคะแล้วก็ทุกคนน่ะขยันตอบมากจนจะเชียร์ดาจานะคะโอเค服装นะคะว่าร้านเสื้อผ้า服装店怎么走ร้านขายเสื้อผ้าไปยังไงด้วยล่ะ很棒นะคะและ เดี๋ยวเราซื้อนะคะก่อนที่จะจบไลฟ์นี้นะคะก่อนที่จะจบไลฟ์นี้เนี่ยจะบอกทุกคนนิดนึงว่าเทคนิคที่จะทำให้ทุกคนนะคะสามารถสื่อสารได้คล่องนะคะคือทุกคนเนี่ยหลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะอย่าลืมฝึกฝนการแต่งประโยคการแต่งประโยคนี้เราจะเขียนเอาก็ได้นะคะหรือว่าเราจะฝึกในใจคือพูดก็ได้พูดกับตัวเองนะคะสับไปสับมานะคะการบ้านที่เราซื้อให้นะคะให้กลับไปฝึกบนทุกคนจำได้ไหมก็คือวิธีการประยุกต์ใช้นะคะเวลาจะฝึกยังไงอย่างเมื่อกี้เราสอนคำว่าจะมาจบจะมาจบที่แบบว่าไปยังไงด้านหน้าเนี่ยเราใส่สถานที่อะไรก็ได้ที่เราต้องการถามว่าไปยังไงนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าจะมาโซได้เลยเวลาหนูฝึกนะหนูกลับไปฝึกจบไรแล้วฝึกเนี่ยหนูก็เขียนไปบ้านของคุณมันจะไปบ้านเพื่อนนัดที่บ้านเอ้ยบ้านเธอไปยังไงอ่ะแล้วป้ารถเมย์ไปยังไงอ่ะวินมอเตอร์ไซค์อ่ะไอ้ป้าไอ้แบบที่เรียกรถวินอ่ะไปยังไงอ่ะตลาดไปยังไงนะคะสถานที่แลกเงินตราต่างประเทศเนี่ย
ไปทางไหนคะพรุ่งนี้พอหนูลิสต์ปุ๊บนะหนูก็มานั่งนึกเอ๊ะภาษาจีนเขาต้องเขียนยังไงเขาต้องใครอยากเขียนได้ก็ค่อยๆนั่งเขียนไปถ้าเกิดใครไม่ได้เน้นเขียนอยากแค่พูดได้สื่อสารได้หนูก็คิดคำศัพท์เป็นรูปประโยคออกมาเลยนะคะฝึกแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้เพราะว่าถ้าเราได้คิดแล้วเนี่ยมันจะจำได้ถึงแม้จะยังไม่คล่องไม่เป็นไรเราอยากจะพูดคล่องได้เราต้องฝึกซ้ำหลายๆเที่ยวนะคะฝึกซ้ำจนมันชินนะมันก็จะเชี่ยวชาญแล้วมันก็จะได้เองเมื่อเราพูดได้แล้วเดี๋ยวโอกาสดีๆนะคะที่เกี่ยวกับภาษาจีนก็จะเข้ามาหลายคนบอกว่าทำไมหนูฝึกเราไม่ยังไม่มีเพื่อนคนจีนเลยก็แปลว่าเรายังฝึกไม่ถึงจุดนั้นน่ะถ้าเราฝึกถึงจุดนั้นน่ะเดี๋ยวเพื่อนคนจีนก็มาเดี๋ยวหนุ่มจีนก็มาจีบเดี๋ยวเจ้านายจีนนะคะเขาก็จะแบบมาทาบทามเราไปทำอะไรแบบตำแหน่งที่เกี่ยวกับภาษาจีนเองถ้าเราพูดได้แต่ถ้าหนูยังพูดไม่ได้แล้วหนูจะเอาอะไรไปคุยกับเขาคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกโอกาสเนี่ยนะคะมันมีเรียกว่ามันเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันพอดีถ้าตัวเราดีพอนะคะมันก็จะไปตรงกับโอกาสนั้นทุกโอกาสมันจะเลือกคนที่เรียกว่าเพียบพร้อมกับโอกาสนั้นๆดังนั้นเนี่ยถ้าหนูอยากได้งานอยากได้เพื่อนอยากได้อะไรที่เป็นภาษาจีนหนูฝึกกับตัวเองก่อนนะคะฝึกกับตัวเองก่อนเนาะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะและถ้าเกิดใครนะคะอยากจะฝึกกับป๊อปปี้หยางเราชื่อเพิ่มเติมนะคะก็ใครอยากฝึกเพิ่มเติมนะคะสนุกๆแบบนี้ถ้าเกิดออกแนวแบบกิจกรรมแบบนี้เนี่ยสามารถไปเจอหรือซื้อได้ในคอร์ส Chinese Fun นะคะก็จะมีการสอนแบบนี้นะคะแล้วก็มีการทำแบบฝึกหัดแล้วก็เฉลยนะคะในลักษณะแบบให้พวกเราได้คิดแบบนี้ก็จะอยู่ในคอร์ส Chinese Fun นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนเหมือนกับว่าออกแนวเป็นประโยคเป็นคำศัพท์เป็นสำนวนนะคะที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวันที่คุยกับคนจีนจริงๆนะคะหรือว่าในซีรีส์หนังจีนพวกนี้ไปเจอกับป๊อปปี้หยางซื้อในคอร์สพูดจีนเป๊ะปังสื่อสารโดนใจคือมันเนื้อหาก็จะตรงตามคอร์สเหมาะกับคนที่เหมือนกับว่าสื่อสารภาษาจีนได้แล้วพินอินต้องได้แล้วนะถ้าไม่ได้พินอินนี่ต้องไปคอร์สชัยนิโซอีซี่ก่อนเลยนะคะอันนั้นไปปูพื้นฐานใหม่ไปเรียนรู้คำศัพท์ไปรู้ประโยคเบื้องต้นในภาษาจีนก่อนแล้วหนูค่อยเขาเรียกว่าข้ามสเต็ปมาที่ Chinese One มาฝึกกันแบบวันนี้ที่เราได้เรียนด้วยกันนะคะในคอร์ส Chinese One แต่ว่าถ้าเกิดว่าจบแล้วนะคะอยากแบบหรือว่าบางคนแบบเก่งกว่านั้นอะนะคะคล่องแล้วแต่อยากมาฝึกมาเรียนสำนวนอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้ในคอร์สพูดจีนเป๊ะปังสื่อสารโดนใจเนาะจุลมอนบอกว่าเข้ามาฟังเราซื้อทุกวันแล้วก็ซึมเองอยู่ในดีเอ๊ะเราพูดได้แล้วหรอมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมแบบมันก็แบบไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรมากแต่ฟังคลิปเราซื้อเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดีๆพูดได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะดีใจจังนะโอเคก็แล้วก็ตอนนี้นะคะเราซื้ออ่ะก็มีคอร์สนี้คอร์สใหม่เลยนะคะเป็นคอร์สใหม่สอนไปแล้ว10เลคเชอร์นะคะคือคอร์สเก่งจีนทันใจ by ป๊อปปี้หยางเราซื้อคอร์สนี้เนี่ยจะเรียกว่าใครที่เหมือนกับว่าอยากได้สำนวนจีนแบบล้วนๆเลยอะนะคะแล้วก็อยากได้คลิปที่แบบคลิปสอนที่แบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความสไตล์แบบเรียนจีน1นาทีที่ดูฟรีหน้าเพจแบบเนี้ยแต่นี้เนี่ยมันจะเจาะลึกแล้วก็เป็นสำนวนนะคะที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วที่คนจีนชอบพูดบ่อยๆนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยใครที่เตรียมตัวสอบ PSK นะคะเนี่ยเหมาะมากที่จะลงคอร์สเก่งจีนทันใจเพราะหนูจะได้มาเรียนวลีสุดฮิตของจีนเลยวลีสุดฮิตในภาษาจีนคือสอนเต็มมาก100คลิป100วลีแล้วก็มีประโยคตัวอย่างในนั้นด้วยทำไมเราจะต้องให้ประโยคตัวอย่างเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเรียนแต่คำศัพท์เราเรียนแต่ประโยคไม่ใช่เรียนแต่แบบวลีอ้าวเราใช้ยังไงอ่ะใช้ไม่เป็นเรียนแล้วถ้ามันใช้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เรียนเข้าใจไหมคะเรียนแล้วใช้ไม่เป็นใช้ไม่ก็คือไม่ได้เรียนดังนั้นเนี่ยต้องสอนว่าถ้าเอาไปใช้เนี่ยมันใช้ในสถานการณ์ไหนให้หนูได้เห็นภาพมันแต่งประโยคยังไงถ้าหนูรู้หลักแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะโอเคเพิ่งดูครั้งแรกชอบมากครับขอติดตามนะครับได้เลยค่ะแคนดูนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจนะคะคอร์สออนไลน์ต่างๆของซึ่งก็สามารถติดต่อไปทางอินบ็อกซ์ได้แต่ว่าคอร์สเก่งจีนทันใจนะคะราคาพิเศษ 1,399 บาทนะคะถึงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นไม่รู้วันนี้วันที่ไหน22นะคะหลังจากนี้ไม่ได้ราคานี้เนาะนะคะโอเค
老师拜了นะคะ我在老挝我怎么买呢老师ติดต่อทาง inbox ได้เลยนะคะเคยอยู่จีนมา4ปีเริ่มลืมต้องเข้ามาฟื้นความจำครับเย้มาเลยค่ะควานหญิงนะคะเอ๋ยุพภาบอกว่าเรียนกับหลอซื้อจากที่ฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้ตอนนี้ก็พอฟังได้พูดได้บ้างดูซีรีส์บางประโยคก็ฟังเข้าใจได้เก่งมากค่ะจ้าวันเลอร์จบแล้วนะคะสำหรับไลฟ์ที่ไม่ใช่400แล้วสิ505แต่เนื้อหายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเราซื้อยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้คลิปหน้านะคะไลฟ์หน้าเนาะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ我们下一个直播间再见สวัสดีค่ะ